วันนี้เป็นวันที่2มกราคมปี2566ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดยาวของใครหลายๆคนอย่างที่เรารับรู้กันกรุงเทพมหานครนั้นช่วงหยุดยาวในเทศกาลรถราจะไม่ติดผมจึงได้ถือโอกาสช่วงนี้นั่งรถโดยสารสาธารณะจากรามินทราไปยังจังหวัดสมุทรปราการโดยจุดหมายของผมนั้นก็คือสถานตากอากาศบางปูผมก็คงเหมือนใครหลายๆคนที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาดูนกและผมมาถึงที่นี่ในเวลา 17:30 น